ก็สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้นะครับสัญเชิสันเสริญนะครับก็อยากจะมารีวิวสั้นๆนะครับเกี่ยวกับเจ้าข้อดีของเจ้ามีแบรนด์สองนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเทพในอดีตเลยที่เหมือนกับว่าเวลาพูดถึงแบบฟิตเนสเทรนเกอร์ราคาประหยัดเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นตัวแรกๆเลยที่เป็นฟิตเนสที่มีจอให้เราดูเวลาลงเวลาดูสเต็ปใช่ไหมครับและจากการใช้งานของผมเนี่ยมาเกือบ สองปีเรียกว่าหลายปีแล้วกัน2ปีประมาณนี้นะครับก็ทําให้เจอข้อดีเทพทีทท่ตอนนี้มันยังดีอยู่เผื่อเวลาที่คนที่เหมือนกับว่างบน้อยๆหน่อย,อยหรือว่าอยากจะประหยัดแล้วกออ็อยากได้ตัว fitness tracker ดีๆสตัตหนึงเนี่ยนะครับตัวนี้ก็อาจจะเป็น option เพราะาตอนนี้มันถูกมากถูกมันได้เปล่านะครับก็มาพูดถึงข้อดี3ข้อละกันนะครับเริ่มที่ข้อแรกนะครับผมชอบการดีไซน์ของ เจ้าตัวแบรนของมันมากเพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนแบรนได้ง่ายมากนะครับแค่แค่แกะปึ๊บเดียวดันตัวล่างออกนี่มันก็หลุดแล้วนะครับแล้วข้อดีของมันก็คือตรงช่วงข้างๆเนี่ยมันก็ยังเป็นเป็นสายยางนะครับเป็นแบรนป้องกันไม่ให้มีรอยขีดข่วนนะครับซึ่งมันจะไม่เหมือนกับตัวอ่อ o เนอร์แบน5ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับลองดูนะครับตอนนี้ ไม่รู้ว่ากล้องโฟกัสไหมนี่เนี่ยคือตัวเนี้ยตัวแบรนตัวเนี้ยมันจะมีแค่หัวกระท้ายมาใช่ไหมครับทําให้เวลาที่ผมใส่เนี่ยมันจะไปขูดนู่น ύ, นี่น,นู่นนี่จนเหมือนกับเนี่ยดูสิแล้วเป็นรอยแล้วมันแก้ไขไม่ได้เห็นไหมเนี่ยนะครับอันนี้เป็นข้อดีของเจ้าตัวมีแบนด์นะครับซึ่งเวลาที่ใส่ก็เวลาที่เราซื้อแบนมาใส่เนี่ยก็กระชับมากนะครับแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนสงเปลี่ยนสีได้เห็นไหม เนี่ยผมซื้อไอตัวที่มันเป็นเนี่ยช็อกกิ้งพิงก์มาเนี้ยเรากเอามาเปลี่ยนนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะแบบได้อารมณ์หวานๆห,หน่อยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ส่วนอนนี้คือข้อแรกนะส่วนข้อที่2เนี่ยเจ้ามอเตอร์สันนะครับของมันเนี่ยแม้ว่าจะเป็นรุ่นเก่าๆเนี่ยแต่ว่าโอ้โหเวลาที่เราตั้งแจ้งเตือนเนี่ยนะครับคือเราไม่เคยผิดหวังคือได้รับการแจ้งเตือนตลอดเวลาไลน์เลยส่งมาเนี่ย สั่นกันมันมากยิ่งโทรมีคนโทรมานี่ยโหคือข้อมือนี่โหนะแผ่นดินไหวามากอะนะครับอันนี้คือที่ผมชอบมากเพราะว่าคือการสั่นบางตัวไอ้ไอ้ตัวตัวสั่นเนี่ยบางตัวของสมไอฟิตเนสแทรคเกอร์บางรุ่นเนี่ยโหเบามากเหมือนยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนบีบอเมสฟิตบีบที่ผมใช้อยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นก็เป็นเครื่องหลักเหมือนกันใช้มาแต่ว่าเวลา เตือนทีเนี่ยโหแทบไม่รู้สึกเลยเวลามันม,มอเตอร์สรั่นมันทําไม่ดีเลยอะ่ะนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าได้อย่างเสียอย่างเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยเราได้แบตมาถึง30วันนะครับตัวนี้มันแบตมันเริ่มเสื่อมใช่ไหมครับหลังจากที่ใช้มาหลายปีอย่างเงี้ยคือก็ถือว่าตัวนั้นเป็นออปชันเสริมที่ดีมากนะครับและก็ข้อข้อสุดท้ายสั้นๆนะครับอันนี้อาจจะเป็นเกี่ยวกับมีแอปแล้วก็มีแบรนด์ทุก ท,ทุกชนิดเลยนะครับเพราะว่าคือผมชอบมากเวลาที่ออกกำลังกายเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งเซตตัวแอปหรือว่าตัวนาฬิกาว่าเนี่ยเราจะออกกำลังกายแล้วนะแล้วก็ไอตัวมีแบรนสองเนี่ยมันสามารถจับการเคลื่อนไหวแล้วก็เดาว,ว่าเนี่ยเรากำลังทำอะไรอยู่ได้นะครับสมสมติว่าผมแบบชอบเล่นเล่นบาสเกตบอลอย่างเงี้ยคือเวลาเล่นเล่นอยู่เงี้ยมันก็จะขึ้นมาว่าเวลาเรากลับมาดูในแอปในมือถือนะครับมันก็จะขึ้นมาว่าเนี่ยเราอ่ะ กำลังเล่นบาสอยู่นะช่วงนี้ช่วงนี้มีการวิ่งสปรินต์เร็วๆช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนกับเจ้าผมวันนี้ผมขอเปรียบเทียบแค่สั้นๆกับเจ้าตัว Honor Band 5แล้วกันนะครับที่ใช้อยู่คือถ้าเกิดว่ามาดูในสมาร์ทโฟนนะครับคือพวกนี้คือผมจะต้องเซตไว้ก่อนที่จะเล่นกีฬาทั้งหมดนะครับมันถึงจะขึ้นและก็ไม่มีโหมดแทร็กไอตัวบาสเกตบอลด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ก็แอบเศร้านิดนึงสำหรับ Honor Band 5 นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นข้อดีทั้งหมดนะครับที่จากการใช้งานมา2ปีของผมเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์กับทุกท่านก็กดไลค์กดแชร์ subscribe ได้นะครับแล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เสนอเสนๆก็ขอลาไปก่อนนะครับขอขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ